สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้แม่ต้อยอุบลคนน้ำยืนพาพี่น้องเข้ามาเลาะสวนคือเก่านะจ๊ะเนาะวันนี้พี่การ์ดก็อยู่บ้านผู้เงินคือเก่าจ้ะอำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกดสวนอยู่ผู้เงินนี่มีแต่สวนงามๆจ้ะแม่ต้อยก็เลยอยากเอามาให้เบิ่งเพื่อเป็นแนวทางเนาะจ้ะเนาะวันนี้พี่การ์ดสวนโอ้เป็นสวนของคุณแม่บุตรดีพ้นบุญจ้ะไปหาคุณแม่กันเลยจ้าคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ยังสาวๆอยู่เด้อจ้าพี่น้องสวนคุณแม่ในพื้นที่ทั้งเบิดจักไรจ้ะอยู่นี่ประมาณ2ไร่ค่ะ2ไร่คุณแม่ปลูกหยังแน่จ้ะตอนนี้ก็ปลูกบักทุเรียนแล้วก็บักซิดาจ้ะแล้วก็บักพริกแซ่บเข้าไปแล้วก็มีกล้วยหอมทองบ่แม่กล้วยหอมทองอีกค่ะโอ้4อย่างเนาะจ้ะเนาะมีบักเขียมนําหนูเห็นบักเขียมอยู่ค่ะจ้ะไปเลาะเบิ่งกันจ้ะกล้วยมื้อนี้คุณแม่กําลังตัดกล้วยอยู่เนาะจ้ะเนาะปลูกเท่ากันซื้อทุเรียนนี่จักต้นแม่ทุเรียนอยู่นี่35ต้น35ต้นพื้นที่2ไร่เนาะจ้ะเนาะจ้ะก็สิปลูกซับซับกันไปเนาะแม่เนาะซับกันไปเพื่อบักทุเรียนต้นใหญ่จ้ะจ้ะก็เฮาก็กินบักซิดาไปก่อนนี่จ้ะแล้วก็กินบักพริกไปก่อนจ้ะจ้ะเพื่อถ้าเฮาปลูกอย่างเดียวมันก็ซ่ามันบ่จ้ะจ้ะแม่บักซิดาเฮา3เดือน4เดือนเฮาก็ได้กินแล้วจ้ะบักพริกก็ได้ผลผลิตแล้วเนาะแม่เนาะแม่นกล้วยหอมนี่เฮาปลูกก่อนกล้วยหอมแม่ปลูกปลูกก่อนแล้วก็เอาบักทุเรียนมาลงจ้ะจ้ะเป็นหมไห้เนาะแม่เนาะหมเดี๋ยวให้ร้านทรายมาสุกไห้ก็ได้แม่เฮ็ดนี่มาสิตัดมาเด้อลูกเด้อให้แม่เราตัดกล้วยให้เบิ่งมาๆมาตัดกล้วยซอยแม่ลูกทรายทุเรียนนี่อายุเท่าไหร่ล่ะแม่นี่บักทุเรียนอายุได้ปีนึงแล้วอุ๊ยปีนึงก็งามเนาะแม่เนาะตัวนี้มันหน่อยได้ขุดหลุมบ่แม่ก็มีขุดหลุมเอาโลดจ่อหลุมโลดจ่อหลุมจ้าจ้าต้นมันเคลื่อนนี่บ่ทันพอตัดบ่แม่ยังอยู่ไปสุกโลดไปรัดทั้งผุดลูกมาตัดเถื่อใส่แรงงานพิธีกรหน่อยนําจ้าบ่ใส่แม่เพชไก่แม่นจ้ามันหกอยู่ไห้ตอนนี้บ่หกดอกแม่งามอยู่จ้าอันมาทางนี้ก็ได้ได้เฮียงมันจ้าจ้าราคาดีบ่แม่กล้วยหอมทองนี่จ้ะกิโลละ18บาทเขามารับกับสวนเลยบ่แม่แม่นมื้อนี้เขาสิมาเอาโอ้เอากระทะอาทิตย์ละเทื่อจ้ามารับในร้านรับมารับน้ำย่ายลูกครับเอาเสื้อมันเด้อเอาคนสูงเด้อคนสูงเด้อบ่แม่นเฮาจับตัวนี้ก่อนเฮ็ดค่อยๆอ่อนลงค่อยๆอ่อนลงเออครับเอาเสื้อมั้ยบัดนี้เอาเสื้อไปเสื้อดีๆเออโอ้ได้ย้อนอยู่แม่บ่มีลูกสาวบ่จ้านานผู้เดียวอ้วนกับหมูให้นั่งขายของอยู่หั่นนั่นบ่จ้าอ้าวถือไปใส่รถว่างดีๆเด้อลูกเด้อนี่ล่ะต้องได้ประโยชน์แนวนี้แม่มาสัมผัสสวนก็ได้นี่มาถือช่วงเฮ็ดเวียกเนาะดีจ้ะดีๆสิได้ซอยจ้ะแม่บ่เสียเวลาถิ่มไปนําจ้าเฮาเก็บบักพริกออกหนูเห็นเพิ่นเก็บบักพริกแล้วหนูเลยแวะเข้ามาเบิ่งพอดีเหมาะเลยบักซิดานี่เริ่มได้ผลผลิตแล้วบ่จ้ะเริ่มฮ้อแล้ว3เดือนเริ่มฮ้อจ้ะ3เดือนบ่คุณแม่นี่จ้ะเออ3เดือนโอ้ยเบิ่งได้จ้ะพี่น้องจ้ะลังสวนก็ว่า7 8เดือนเนาะแม่เนาะ3เดือนเป็นแต่ของคุณแม่นี่3เดือนก็เห็นผลแล้วจ้ะผลฮ้อแล้วโอ้ยบักซิดานี่จักต้นแม่บักซิดา200ต้นสิเป็นเงินหลายเติบได้เนาะแม่จ้ะแม่นข้าเจ้าขายซุมือก็ทุ่งละ100กว่าบาทเนาะ10โลบ่จ้ะ10โลถือโลละ10บาทเนาะสิส่งแม่นบ่ประมาณ15บาท15บาทราคาส่งกิมจูเนาะแม่เนาะกิมจูนี่น้ำร่องแม่ก็สิปลูกบักพริกเนาะแม่บักพริกบักพริกพันธุ์ใดจ้ะนี่คือดอกแท้ฮอตฮอตแบนซุปเปอร์ฮอตซุปเปอร์ฮอตโอ้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งบักพริกก่อนแม่คือโดกแห้งแท้โลดจักบาทแม่เดียวนี่โอ้ถ้าว่าอันถุงละเท่าใดเนาะถุงละ5 600นี่แหละ5 600ถุงละ10โลบ่แม่แม่นถือโลดละ5 60บาทเนาะแม่จ้างเพิ่นเก็บจังได๋จ้ะอันมื้อนี้แม่ก็บ่ได้จ้างเป็นกิโลเนาะให้เพิ่นมาซับหญ้าบักพริกก็ให้เพิ่นซอยเก็บก่อนโอ้เป็นรายวันเอาบ่จ้ะรายวันเอาจ้ะไปสุกโลดมารัดทั้งพี่เด้อลูกเด้อเคลื่อนนี่พ่อเอาแล้วบ่จ้ะจ้ะโล18บาทเนาะสําหรับกล้วยแม่โอ้ก็ถือว่าใส่ได้อยู่เนาะแม่นวีนึงมันก็หลายโอ้เครือนึงก็หลายโลอยู่ได้หนูว่านี่ประมาณ12ก็มี
จ้ะเดี๋ยวเอาวางไว้นี่เดี๋ยวให้หลานใส่มาหิวไปให้จ้ะกล้วยหอมทองแล้วจ้ะเนาะแม่นอาทิตย์ละเทื่อบ่แม่อาทิตย์ละเทื่อสิมีรายได้จากกล้วยอาทิตย์ละเทื่อจ้ะกินถ่าบอกทุเรียนก่อนจ้า สุกออกมาเรื่อยเด้อลูกเด้อโอ้ได้พนักงานจ้าเอาไว้เป็นลูกเขยแน่แม่เจ็บใจกับติ๊กต๊อกลูกสาวดีสวนคุณแม่งามเอาเหลือนี่สิมาอยู่ทั้งผู้เงินติละ นี่อันเขื่อนึงมาเอาเขื่อดีน้ำเด้อลูกเด้อสะออนจ้ะบักพริกบ้านก็มีเนาะแม่เนาะแต่ว่าบ่ท่านได้เป็นหน่วยจ้ะทางนั้นสิเป็นบักพริกฮอตซุปเปอร์ฮอตจ้ะกำลังสุกกำลังได้เก็บผลผลิตล่ะให้ร้านมาฮับซอยบ่มาฮับซอยเด้อลูกได้ก็ดีจ้ะเป็นสาวสวนได้อยู่บ่เป็นได้จ้ะเป็นได้ขยันอยู่เด้ทักคุณเด้อลูกเด้อเดินไปทักคุณเดินแม่ติขอเดินไปทักคุณจ้ะสิเป็นเงินอาทิตย์ละหลายเติบอยู่ได้เนาะแม่เนาะพอได้ใส่จ่ายเนาะจ้ะเนาะอาทิตย์นึงก็ได้ยุบพักหานี่ล่ะจ้ะจ้ะไข่อยู่บ่ได้กินยางเดียวเฮามีสวนยางสวนหยังจ้ะแม่เฮ็ดสวนยางนำบ่จ้ะสวนยาง30ไร่โอ้ดีหลายจ้ะตัวนี้จะเฮ็ดเองตัวนั้นไปจ้างเฮ็ดจ้า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 พ่อได้ใส่ตื่มกันเนาะแม่เนาะใส่ตื่มกันจ้าแม่ใส่ระบบน้ำยังนี่จ้ะโฮสสวนนี่สปริงเกอร์สปริงเกอร์น้ำน้ำบาดาลบ่แม่น้ำบาดาลให้เจาะน้ำบาดาลนั่นจ้าโอ้นี่จ้ะน้ำบาดาลต่อท่อไปทั่วสวนเลยเนาะแม่เนาะแม่นนี่จ้ะพี่น้องกดน้ำมือแล้วเจ้าเถื่อนี่แม่มือเถื่อเดียวมือละเถื่อเนาะสองมือโฮเถื่อนึงกับบ่เปลืองน้ำไปได้ดอกน้องแม่เนาะมีต้นบุกล่างกองต้องกองเป็นหน่วยแล้วป่ะจ๊ะเป็นแล้วโหงามแห้งจักปีแล้วจ๊ะนี่อุ้ยตัวนี้10กว่าปีแล้ว10กว่าปีแล้วบ่แม่นดกว่าสันบ่จ๊ะพอได้กินอยู่โอ้นี่ก็ล่องกองคือกันบ่จ๊ะนี่แม่น2ต้นอู้เขือกล้วยแม่ต้นซ้อนแฮงได้ข้ามไหวปาดปีหนึ่งบ่จ้ะนี่2เมตรกลัวแล้วได้เนาะแม่นี่เนาะบนนี้มันอยู่หม่องอันซุ่มๆแม่ปลูกหยังพันหยังนี่จ้ะอันม้อนทองม้อนทองเบิ่สวนเลยบ่จ้ะโอ้โหเฮ้ยหลานใส่ข่อยสิใส่สิเนาะใส่ข่อยสิบ่เป็นเด้อโอ้ผลผลิตผลผลิตคุณแม่สิเสียหายเลยลูกนี่ทดลองงานเถื่อแหลกจ้ะมีงัวพร้อมมีงัวพร้อมอ้าคุณแม่เลี้ยงงัวพร้อมงัวจักโตจ้ะงัวทั้งเบิด20โตป๊าดไปอยู่ทางไหนเบิดนี่แม่อันอยู่ทางล้างบ้านอีหลานค่าตัวนี้มันหลายโพดก็เลี้ยงมาไว้นี่โอ้แล้วก็แบ่งพี่แบ่งน้องไปเลี้ยงผู้ละแม่2แม่อยู่บ้านให้เขาเลี้ยงเอาให้นี่คือคุณแม่ใส่ฟุ้นจางนี่บ่จ้ะใส่สวนนี่โอ้เยี่ยมเยี่ยมเลยจ้ะผลผลิตมันก็ได้จากขี้งัวขี้กล้วยล่ะขี้ดินมันจังงามตลอดจ้าสังเกตเบิ่งเนาะแม่เนาะดินดีแห้งแล้วเอาดีๆเด้อลูกเด้อสูงอยู่มันสูงอยู่มันจ้าเออนี่แหละเออคือลูกหัดไว้ฝึกงานไว้เพื่อได้มาเป็นเคยทั้งผู้เงินถือเอาว่างดีๆคืออันแม่บอกเด้อลูกเอาโหลดออกไปทางไหนแม่วันนี้ทางฝุ่นเนาะเออไปหั่นน่ะเดี๋ยวแม่เอาออกเองก็ว่างหั่นน่ะจ้ะมีแต่หญ้าเด้อพี่น้องเอ้ยบ่ได้มาให้หญ้าขนาดมีหญ้าเด้อจ้ะพี่น้องบ่แม่บักพริกก็ยังดกยังงามอยู่อู้ยเขื่อนนี่แม่เออมันนะบ่แม่นสิตก200อยู่บ่แม่จ้ะตัวนึงก็ประมาณ13กิโล13กิโลอืม13กิโลโอ้จ้ะพี่น้อง200กว่าบาท200กว่าบาทบาทกล้วยหอมทองแบบอันกาฟิวมันเอาฝางน่ะแซ่บๆอยู่ตรงนี้สุดยอดเลยถ้าฮับเด้อลูกเด้อฮับเอาดีๆอย่าบักพริกเด้อลูกระวังบักพริกเออ
ดันเดียวกับพี่นอกถือวัคซีดาทุกเช้าเด็กสิถือวัคซีดาได้หลวกระหว่างเด้อหับหับเอาดีๆแข็งแรงอยู่หรอเออได้มีห่างนกผอมตัวไหนเอาไปใส่รถสุกไว้ลูกจ้าเขาทาอยู่เนาะแม่เนาะทาอยู่จ้าคอยเลี้ยงคอยลูบไปเหรอจ้าจ้าแม่อยู่ถ้าเฮ็ดก็สิเป็นตัวจ้าเป็นแล้วก็สิให้เคยอยู่เฮ็ดตัวจ้าให้ลูกเคยเฝ้าสวนเลยบ่แม่ดีดีดีจ้าเฮ็ดบ่เป็นบ่ได้มาอยู่บ้านผู้เงินได้จ้าต้องเฮ็ดเวียกเก่งเนาะแม่เนาะยังมาอยู่ผู้เงินได้เพราะว่าสะอ้อนสวนจ้าปลูกหยังลงก็งามนูว่านี่ดินดีเลี้ยงงัวไว้พี่เลี้ยงงัวนําเลี้ยงงัวไว้สิปูนใจเบิ่งอันสิเอาสิปูนใจคุณแม่แกอัดเฟืองไว้จ้าเฟืองก็เต็มงัวเลยไว้ให้งัวส่วนมากสิเฮ็ดเป็นอินทรีย์เนาะแม่เนาะจ้ะปุ้ยกับปุ้ยอินทรีย์ปุ้ยกับปุ้ยอินทรีย์กับปุ้ยอันสารเคมีเฮามันข้าวเดียวกับปุ้ยนะจ้าเฮาก็ต้องเสริมเข้าไปโอ้มันสิงามโดนบ่แม่โดนจ้าปุ้ยเม็ดหยังอยู่นี่เห็นบ่เออปุ้ยอินทรีย์เม็ดบ่แม่จ้าพี่น้องจ้าเพิ่นเด้อเออมันเป็นเม็ดอยู่นี่จ้าขนาดคุณแม่ว่าบ่ค่อยได้เอาหุ่นไห้เนาะแต่ยังงามอยู่เด้อจ้ะกันพี่น้องเพิ่นบ่ว่างก็บ่ได้มาซอยก็บ่ได้เอาหุ่นเนี่ยคือเปียกเอาเพิ่นยายเพิ่นมาเก็บบักขี้ไข่แล้วก็เอามาหุ่นออกไห้เนาะแม่เนาะดีหลายจ้ะสะอ้อนบักขี้กับว่านั่นแม่งามแฮงขายเทื่อนึงก็สิได้หลายเติบได้เนาะแม่เนาะบักขี้รอบแรกนี่เนาะคุณแม่ว่ากําลังเก็บรอบแรกจ้ะเด้อพี่น้องพาเบิ่งบักขี้นําก่อนจ้ะโอ้ยโดแห้งซุปเปอร์ฮอตจ้ะแต่ว่าหน่วยใหญ่แห้งจ้ะเนี่ยเราสิเฮ็ดผสมผสานกันจ้ะพื้นที่กับบ่หลายเนาะแม่มองนี้เนาะ2ไร่จ้ะมันก็สิยาวๆเข้าไปทั้งพุ่นล่ะก็ปลูกกล้วยแซมปลูกมักทุเรียนแน่บักซิดาแน่บักซิดาก็เริ่มได้ฮอดแล้วจ้ะ3เดือนประมาณอีกโดนปานใดแม่สิได้เก็บยังเห็นถอยออกจ้ะห้านค้าเห็นบ่จ้าเห็นป้ายรถจ้าแม่นแม่นหั่นล่ะโอ้ร้านค้าของแม่บ่นั่นแม่นโอ้ยลูกสาวว่ามันสิมาตัดกล้วยนั่นแม่นบ่โอ้แม่นอีหลีแสดงว่ามานำถึกมองมานำถึกมองจ้ะโอ้ลูกสาวบ่ที่ขายน้ำปั่นอยู่นั่นอันลูกไผ่ตัวนั้นบ่ลูกไผ่ลูกสาวนี่ซ้ําพี่ลูกสาวขายของอยู่ทางในนั่นบ่แม่ลูกสาวนั่นโอ้ยตะหักอยู่ลูกถ้าแม่ไปซื้อแป้งนําอยู่นั่นบ่จ้าโอ้นั่นล่ะอันผู้เพิ่นนั่นขายของอยู่หั่นล่ะจ้ากันบ่มีเพิ่นมานั่งเฝ้าก็เลยบ่ได้มาสวนโอ้จ้ารับหญ้าพี่น้องเอ้ยจะแม่นแห้งสาวสวนก็ต้องขยันอีหลีเด้อเนาะแม่เนาะโอ้บ่ขยันบ่ได้ดอกบ่ขยันบ่ได้จ้าเพิ่งบอกพี่น้องอยู่ตรงในต้นเตี้ยต้นเตี้ยเรื่องไงเนาะเฮ็ดอย่างเดียวบ่ได้ดอกต้องเฮ็ดหลายอย่างซ้ำกับไปกินนี่กินนั่นก่อนจ้าถ้าบกทุเรียนมันหา6ปีเนาะจ้าจ้าเฮากินบอกซิดาไปก่อนกินกล้วยหอมไปก่อนจ้าจ้ามีกระโพดกับปูกระโพดใส่จ้าโพดน้ำไปน้ำจ้าดีดีหลายแม่อย่างเดียวก็บ่ไหวเนาะจ้านี่ต้นหยังแม่นี่ที่มันเกิดนี่นี่ไอ้ขมิ้นต้นนี่ขมิ้นสั้นบ่ขมิ้นเหลืองขมิ้นเหลืองโอ้ขายได้คือกันอยู่บ่จ้ะขายได้เบิดทุกอย่างกิโลละ15บาทบ่ตอนนี้หรือ18บาทเขามารับซื้อในสวนนี่ถุงละ100กว่าบาทนะบ่อยู่ไฮพุ่นก็ยังมีอยู่แต่ว่าจ้าหาคนสิไปขุดบ่ปลูกหลายอย่างผสมผสานกันจ้ะพี่น้องจ้ะทางนั้นก็สิเป็นบักพริกคือกันเหี่ยวไปเลยเกือบสุดทางมีดอกใหม่ดาวดอกดาวเรืองพร้อมเนาะแม่เนาะเออโอ้ดีดีจ้ะต้นทางนั้นสิมีต้นพริกขี้หนูบ่แม่นั้นดกๆนั้นหนูน่ะดกๆอย่าพาพี่น้องเฮาเบิ่งพริกขี้หนูพริกธรรมชาติเฮาพริกธรรมชาติจ้ะเฮ้ยดกแห้งจ้ะ
สิได้ขอหน่วยสูงจักหน่วยได้แม่นี่ไปเป็นแนวก่อนจ้ะหนูก็มาปลูกอยู่แต่ว่าบ่มีแนวมันที่ขี้หนูนี่โอ้จ้ะมันทนมันยืนดีได้เนาะแม่เนาะจ้ะจ้ะพี่น้องจ้ะเตะคือบ่ออันทางยาซอยแม่ละลูกท่านเป็นเคยท่านได้เป็นเคยเออมันเป็นเคยท่านมาทางมาเฮ็ดเวียกซอยแม่ข้าวหนึ่งก็เอาเนาะแม่เนาะกะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณแม่บุตรดีหลายๆจ้าที่พาลูกเบื้องสวนเนาะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้าทีแค่2ไร่ด้วยจ้าพี่น้องจ้าคุณแม่แล้วปลูกผสมผสานกันจ้าแม่ต่อยกับพามาเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางกะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้จ้าพี่น้องขอบคุณที่ให้เกียรติที่ตามรับชมจ้าคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีจ้า